นายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดนำคณะลงพื้นที่บ้านห้วยโอุเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการค่ะที่บ้านห้วยโอูหมู่หนึ่งตำบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญยรัตน์เชียนทารรัก นายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดจำนวนกว่าส0บคนลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้พิการจำนวนห้าคนได้แก่หนึ่งนางกุหลาบเกตอินอายุหกสิบหกปีสองนายอินสวนคำวันอายุเจ็ดสิบสี่ปีสานางยุพาตาเกออายุห้าสิบสามปี สี่นางฉลอพุ่มเปี่ยมอายุ66ปีและห้านายสมนึกกีเกียงอายุ53ปีโดยมีนายสิงคานคำแยงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและนางฉายพันคำฟองผู้ใหญ่บ้านห้วยยอุหมู่หนึ่งให้การต้อนรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในครั้งนี้ ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลประจำตำบลว่ามีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนทางคณะกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดจึงได้นำสิ่งของยังชีพข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสนับสนุนมอบให้กับทุกคนในการนี้ยังได้สอบถามอาการและได้พูดคุยเป็นการให้กำลังใจกับทุกคนอีกด้วย